ที่พี่เป็นเลยแต่ว่าที่ทำเรื่องนอนหลับนี่นะแนะนำบอกเขาหลายคนแล้วบอกทำครั้งแรกเลยลุงออกสั่งไปห้ามกินยานอนหลับก็ไม่กินเลยพอดีหมอคลินิกนั้นก็จะไม่ยอมจ่ายยาให้ก็ไม่กินยาทั้งทุกวันนี่ไม่กินเลยนะพอหมอถามบอกยานอนหลับแล้วไม่เอาแล้วก็หายแล้วพ่อไปทำยังไงหลับสบายแล้วงานบริอะไรพลังงานบริสุทธิ์เลยลุงออกเขาบอกเยี่ยมเลยหมอก็จะรับได้แล้วหมอไปหมอที่เขาไม่เขาก็พอบอกว่าไม่เอาเลยไม่เอาแล้วยานอนหลับเนี่ยก็บอกฮะก็มันหลับลึกแล้วไงทุกทีมันหลับไปลึกอะตอนที่ยังไม่มาเจอลุงออกครับเดี๋ยวนี้ก็หลับลึกก็บอกต่อมากันเรื่อยๆเลยถ้าเป็นผมนะผมไปเอายากับหมอใช่ไหมถ้าไปบอกกับหมอว่าแต่ก่อนนี่เคยรับยาบังคับไปหลับกันมาเป็นเวลาหลายปีถึง20ปีมั้ยโหล่ะเป็น10ปีขึ้นไปอ่ะ10ปีขึ้นไปนานแล้วแล้วตอนนี้มันหายแล้วนะเขาถามว่ามันหายไปได้ไงเขาถามมั้งครับเขาถามเขาบอกเอ๊ะหลับแล้วเหรอถึงไม่เอายาหลับบอกตอนนี้หลับดีแล้วเพราะว่าไปหาลุงออกที่องค์พระนี่เขาบอกเหรอแล้วก็ทำไงบอกไม่รู้ว่าเขาพลังงานมันบริสุทธิ์อ่ะเห็นลุงออกเขาบอกงั้นพอโหดีดียังน่าเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเขาบอกเลยก็ไม่จัดให้แล้วเนี่ยดีจังเลยนะดีนะยังบอกถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เจอลุงออกก็ตอนนี้ต้องพึ่งยาตลอดพึ่งยานอนหลับมันคุมชีวิตเรามาตลอดใช่อยู่วันนั้นก็พลิกขั้วโลกเลยใช่ก็พี่เคยที่มาจากนครสวรรค์เขาก็บอกไม่หลับไม่หลับแนะนำไม่ก็มาเนี่ยวันนี้เนาะแนะนำไม่ก็มาวันนี้เขาก็เบาหัวกันทีใช่เขาบอกเด็ดถ้าอย่างนั้นอยู่นครสวรรค์ก็ประมาณถ้าเดือนนึงแล้วเดี๋ยวก็โทรไปบอกเขาอยากมาหาลุงออกไงถ้าเป็นผมก็จะพูดต่อไปว่ามันหมดยุคหมอแล้วใช่ไหมบอกถ้าคนมีบุญถึงจะทำหาลุงออกได้นะถ้าไม่มีบุญนี่ทำไม่ได้ก็บอกพอร้านที่ขายของนึงก็บอกเลยเขาบอกเฮียไม่มีบุญไม่อดทนเพราะว่าเขาทำลุงออกบอกว่าหายก็ต้องหายแล้วลุงพี่นี่เขาบอกให้พูดแต่ดีๆใช่ตอนจะนอนเห็นยังบอกลุงออกมาช่วยให้หลับสนิทหลับลึกๆเนี่ยแหละบอกให้ทุกทีได้ผลเลยได้ผลเลยเลยต้องบอกต่อไปเรื่อยๆได้บุญได้บุญ ใช่มันปรมาณนะจ้าปรมาณมากทนทรายมากอาจารย์เอาละเอาบุญคืนไปกับคูณไปอีกเกิน500เท่านะโยมนะจ้าเอาคูณกลับไปอีกเกินกว่า500เท่าพ่อครับบุญจะเบาหัวมากเลยนี่พ่อครับครับเบาหัวจริงไหม328นะนี่สุดยอดปลอดภัยไหมโยมปึบหัวเข่าเป็นง่ายเข่ามันเป็นแบบเวลานอนตะแคงเป็นแบบปวดนิดๆแป๊บๆอ่ะเป็นแป๊บไหมมันให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ตอนนี้ไม่แป๊บแล้วไม่แป๊บแล้วแปลว่าหายสิหายก็แปลว่าไม่เป็นอีกแล้วเนาะไม่เป็นแล้วต้องนึกถึงลุงออกว่า นอนกลางคืนต้องนึกถึงตลอดกลัวลุงออกจังเนาะต้องบอกเอาแต่สิ่งดีๆ
พลังงานอันบริสุทธิ์มาช่วยนางปณีเจียนจบด้วยพลังงานของลุงงอกต้องบอกอย่างนี้ทุกทีนะตอนนึกถึงอ่ะเพราะหลวงพี่ก็สั่งไว้พูดแต่สิ่งดีๆเอาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเป็น 100% แล้วเพราะมาตั้งหลายครั้งแล้วจึงบอกต่อจำเบอร์โทรศัพท์ยังได้ไหมเนี่ยเบอร์เดียวก็พี่สาวอะเบอร์อะไรจำได้ไหม085แล้วก็404แล้วก็63ตัวแล้วก็0โอเคครับจ้าเออจบข่าวเลยครับหมดยังชุดขอบคุณค่ะหมดชุดยังมีใครไหมมีไหม